ก้าวมหาราชตอนที่1คำว่ามหาราชมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525หมายถึงคำซึ่งมหาชนถวายเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินหรืออีกความหมายหนึ่งคือธงประจำพระองค์พระเจ้าแผ่นดินที่เรียกว่าธงมหาราชพระมหากษัตริย์ของไทยในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่เป็นมติของมหาชนในสมัยต่อมาที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้ถวายพระสมัญญาต่อท้ายพระนามว่ามหาราชหรือพระราชสมัญญาอื่นที่แสดงถึงพระเกียรติคุณเฉพาะพระองค์และเป็นที่ยอมรับในการขานพระนามสืบมาการเริ่มถวายพระราชสมัญญามหาราชต่อท้ายพระนามพระมหากษัตริย์นั้นสันนิษฐานว่าเริ่มมีขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลที่4หรือ5เนื่องจากเป็นสมัยที่เริ่มมีการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของชาติและบรรพบุรุษมากขึ้นทำให้ประจักษ์ถึงวีรกรรมและพระราชอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นๆจึงได้มีการยกย่องพระมหากษัตริย์บางพระองค์ที่ทรงมีพระเกียรติคุณเด่นกว่าพระองค์อื่นขึ้นเป็นมหาราชในเรื่องของการริเริ่มถวายพระราชสมัญญามหาราชต่อท้ายพระนามพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยต่างๆนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยทรงอธิบายไว้ในลายพระหัตถ์ที่ทรงมีถึงพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ดังนี้ที่เพิ่มคำมหาราชเข้าต่อท้ายพระนามพระเจ้าแผ่นดินนั้นในหนังสือไทยมีหนังสือพระราชพงศาวดารเรียกสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก่อนที่ใช้คำมหาราชหมายอย่าง The Great ของฝรั่งคนอื่นเขาก็ใช้มาก่อนหม่อมฉันเป็นแต่ตามเขาหาได้เป็นผู้ริใช้ไม่สังเกตดูพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งที่มีคำทีเกรดอยู่หลังพระนามคำนั้นย่อมเพิ่มเข้าต่อเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นล่วงลับไปแล้วบางที่ก็ช้านานและเพิ่มเข้าต่อเมื่อมีพระเจ้าแผ่นดินพระนามพ้องกันโดยปกติมักเรียกพระองค์ก่อนว่าที่หนึ่งพระองค์หลังว่าที่สองและเปลี่ยนตัวเลขต่อไปตามลำดับถ้าพระองค์ใดเป็นอัจฉริยบุรุษจึงใช้คำทีเกรดแทนที่เลขจะยกตัวอย่างดังเช่น Emperor Wilhelm German เมื่อพระเจ้า Wilhelm Kaiser เสวยราชก็เรียกพระองค์แรกว่าที่หนึ่งพระองค์หลังว่าที่สองมาหลายปีจนเยอรมันต่อเรือใหญ่ลำหนึ่งอย่างวิเศษสำหรับพาคนเข้ามหาสมุทรแอตแลนติกพระเจ้าไกเซอร์ประธานนามเรือนั้นว่า Emperor Wilhelm Tee Great แต่นั้นมาจึงเรียก Emperor พระองค์นั้นว่า Tee Great คือมหาราชที่ไทยเราเอามาใช้ไม่ตรงตามแบบฝรั่งเพราะไม่ได้เรียกพระนามซ้ำกันเรียกเพราะเป็นอัจฉริยบุรุษอย่างเดียวและอีกในหนึ่งพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งคณะหนังสือพิมพ์ไทยเกษมจัดแสดงละครบทพระราชนิพนธ์ขึ้นในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2469ได้มีการพิมพ์หนังสือสุจิบัติแจกในวันงานพระสารประเสริฐตรีนาคประทีปได้มีการถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ว่าพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งคำนี้เป็นคำยกย่องที่ยังไม่ถึงคำว่ามหาราชแต่จะใช้เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถเฉพาะบางพระองค์เท่านั้นจะเห็นได้ว่าคำว่ามหาราชของไทยเรานั้นจะเน้นไปที่พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งแต่โดยมากจะเป็นไปในด้านการรบและการทำศึกสงครามเนื่องจากสมัยก่อนนั้นจะมีแนวความคิดเรื่องการทำสงครามชิงเมืองเพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนทำให้กษัตริย์ของไทยจำต้องทำศึกเพื่อปกป้องบ้านเมือง
และเพื่อกอบกู้เอกราชแต่ก็มีบางพระองค์ที่ไม่ใช้การศึกสงครามเพื่อสร้างบารมีให้แก่พระองค์หากแต่ใช้พระอัจฉริยภาพในด้านอื่นแทนดังนั้นพระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับการยกย่องเทิดทูนให้เป็นมหาราชแห่งสยามจึงมีพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการแตกต่างกันออกไปและพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นมหาราชมีดังนี้ 1. พระเจ้าพรหมมหาราชพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงปรากฏพระนามในตำนานเมืองต่างๆทางเหนือของไทยทรงได้รับการยกย่องจากประชาชนว่าเป็นมหาราชเนื่องจากทรงกอบกู้อิสรภาพของนครโยนกจากขอมพระองค์ทรงประกาศศักดาให้กล่อมดำหรือขอมได้รับรู้ถึงความเป็นนักรบทำให้ขอมไม่กล้าเข้ามารังควานพระองค์ได้ทรงสร้างเมืองชัยปราการและเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ดินแดนฝ่ายเหนือในขณะนั้นแต่เนื่องจากหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยพระองค์ถูกการเวลาทำลายทำให้ไม่เหลือหลักฐานที่จะสามารถยืนยันได้จะมีก็เพียงตำนานเล่าขานกันมาและพงศาวดารเมืองเหนือทำให้นักวิชาการบางกลุ่มไม่ยอมรับและไม่ยกย่องเทิดทูนว่าพระองค์เป็นมหาราชแต่ด้วยความที่พระองค์มีพระปรีชาสามารถและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ประชาชนทุกหมู่เหล่าจึงยกย่องพระองค์ขึ้นเป็นมหาราชพระองค์เป็นที่เคารพสักการะจะเห็นได้จากการที่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์หลายแห่งเช่นที่หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สายที่วัดพระธาตุจอมกิติเชียงแสนที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นพระเจ้าพรหมจึงได้รับการยกย่องเทิดทูนให้เป็นมหาราชพระองค์แรกแห่งสยามประเทศ 2.พญามังรายมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถนักคิดนักวางแผนมากไปด้วยบารมีทรงเสด็จไปที่ไหนที่นั่นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจากป่ากลายเป็นเมืองพระองค์ทรงสร้างเมืองใหญ่ๆถึง3เมืองคือเชียงรายเวียงกุมกามและเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่พระองค์ทรงเชิญพระสหายทั้งสองของพระองค์มาให้คำปรึกษากล่าวคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัยพ่อขุนงำเมืองแห่งเมืองพะเยาพระองค์ทรงรวบรวมและสร้างอาณาจักรล้านนาด้วยการกรีธาทัพไปตีเมืองหริพุนชัยหรือเมืองลำพูนจากนั้นไปตีเมืองลำปางทรงให้ราชวงศ์ไปปกครองเมืองต่างๆเพื่อให้อาณาจักรล้านนาเป็นปึกแผ่นมั่นคงทั้งด้านการปกครองการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมพระสงฆ์นิกรของพระองค์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลสมกับนามว่าอาณาจักรล้านนาด้วยพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราชแห่งอาณาจักรล้านนาและเป็นมหาราชพระองค์ที่สองแห่งสยามประเทศ 3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามแห่งกรุงสุโขทัยทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่อาณาจักรสุโขทัยอย่างสูงสุดทั้งด้านการปกครองด้วยการที่ผู้ใดมีปัญหาสามารถมาลั่นกระดิ่งเพื่อขอพบพระองค์และกราบทูลปัญหาการศาสนาโดยพระองค์ทรงส่งเสริมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมโดยสมัยพระองค์มีพระพุทธรูปที่งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้การค้ามีวลีติดปากคือใครใคร่ค้าวัวค้าใครใคร่ค้าควายค้าแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมการค้าและเห็นความสำคัญของความเป็นอยู่ของพระสงนิกรของพระองค์ด้านความสัมพันธ์กับอาณาจักรใกล้เคียงพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่ไม่ต้องใช้การศึกสงครามในการเสริมสร้างพระบารมี
เนื่องจากพระองค์ทรงใช้การทูตและการสร้างสันทวไมตรีกับอาณาจักรใกล้เคียงอาทิเช่นอาณาจักรล้านนาของพญามังรายมหาราชเมืองพะเยาของพญางำเมืองเป็นต้นในสมัยของพระองค์จึงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพระสงฆ์นิกรอยู่อย่างสงบสุขเพราะปราศจากการทำศึกสงครามและด้านวรรณกรรม